สวัสดีในวันที่วุ่นวายค่ะวันนี้เราก็จะไปอาบน้ำคลองกันอีกแล้วอุปกรณ์ของเราก็จะมีดื้ออ๋อไม่ใช่ค่ะยาสระผมแล้วก็เคราตินนมแพะนะคะสภาพหัวคือต้องบำรุงด่วนแล้วเราก็จะเดินไปคลองกันเลยค่ะดื้อนี่คือสายแวะจริงๆถึงแล้วทุกคนเอาดื้อวิ่งนำเลยถิ่นเขาแหละว่าไม่ได้นี่คือบรรยากาศยามเย็นนะคะเราชอบมาเล่นน้ำแบบนี้บ่อยมากพอจับชานมมาอาบน้ำดื้อก็วิ่งมาเลยค่ะไม่รู้ห่วงหรืออะไรซอยคอยในดื้อบ่ไว้แล้วนี่โอ้ยจักไว้เฮ็ดหยังโอ้ยก็จับชานมแป๊บเดียวเองก็ไม่เห็นพี่จันมาเล่นน้ำกับดื้อเลยนี่นะโอเคโอเคต่อจากนี้ก็จะเล่นน้ำกับดื้อนี่ไงสัญญาแล้วนะเด็กอะไรก็ไม่รู้นะคะขี้อิจฉาสุดๆอันนี้ก็คือท่าที่เขาอยู่นิ่งที่สุดนะคะไม่รู้เป็นอะไรชอบมากอยากให้เราเนี่ยเอามานอนบนท้องก็แบบนี้มันสบายดีนี่นะเล่นเสร็จก็ถึงขั้นตอนการสระผมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเราต้องนวดผมด้วยเคราตินนมแพะอันนี้ก็ชวนชานมเล่นเก่งจริงๆเพื่อให้เห็นความชัดเจนเราจะแบ่งผมเป็น2ฝั่งค่ะฝั่งที่เราไม่ได้มัดคือฝั่งที่เราจะนวดด้วยเคราตินนมแพะนะคะกลิ่นหอมมากแล้วก็ชโลมไปบนหัวแบบนี้เลยพอเราใส่ไปแล้วเนี่ยคือนุ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะพอล้างออกเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันค่ะโอ้ยปวดแล้วร่างกายต้องการความสกปรกอุ้ยมันเห็นเนี่ยยังไงวะขอโทษด้วยนวดไม่ได้ตั้งใจแม่จะบ้าตายแล้ววะนะคะเพิ่งอาบน้ำให้เอาอีกแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเป่าผมดูความแตกต่างกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างฝั่งที่นวดด้วยเคราตินนมแพะจะมีความนุ่มเรียงตัวสวยต่างจากอีกฝั่งที่ไม่ได้นวดค่ะ